พี่ฉันควรจะตายฉันควรจะตายพี่ตั้งสติก่อนนะคนพวกนี้ไม่รู้จักหัวใจคนอื่นไม่เคยเห็นใจจะมาเข้าใจพี่ได้ยังไงกันอย่าไปเถียงเลยพี่เสียเวลาเปล่ามากับผมเถอะไปเถอะฉันไม่รู้นะว่าพวกเธอสองคนจะเจ็บปวดแทนเขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ฉันจะทำกับพวกเธอจะทำให้เธอลืมไม่ลงเธอคอยดูก็แล้วกันนะให้เขาหายดีชีวิตของพวกเธอจะเหมือนตกนรกฉันให้อภัยเธอกับสิ่งที่พวกเธอทำมาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้สิ่งที่เธอทำกับสามีฉันในวันนี้เธอจะต้องได้รับโทษและเอาให้สะสมไปตลอดทั้งชีวิตเลยฉันน่ะผิดเองฉันผิดเองแหละที่ฉันรอดมาได้แต่ไม่แน่นะพระเจ้าอาจจะกำหนดเอาไว้แบบนี้กำหนดให้ฉันได้รอดมาแล้วก็มาล้างแค้นพวกเธอทั้งสองคนให้พวกเธอได้ตกนรกไปสักทีหนึ่งคนชั่วอย่างพวกเธอไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่คุณเมระคะการผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหมอคะหลานฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเขายังไม่ได้สตินะครับแต่ว่าพ้นขีดอันตรายคุณหมอคะเขาพ้นขีดอันตรายแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยชีวิตเขาขอบคุณมากๆค่ะอย่าชมหมอเลยทั้งหมดนี่เป็นเพราะคุณที่ช่วยเขาไว้เพราะความรักเพราะความมุ่งมั่นของคุณทำให้สามีคุณรอดมาได้เป็นปาฏิหาริย์จริงๆจริงๆเราเลิกหวังไปแล้วนะครับที่จริงเราคิดว่าเขาตายไปแล้วถ้าคุณสู้กับพระเจ้าเพื่อช่วยสามีคุณได้หมอก็ยอมละหมอไม่เคยเห็นความรักของใครที่ทำแบบนี้ได้มาก่อนแต่ว่าเขาก็เสียเลือดไปเยอะและบาดเจ็บมากเราต้องเย็บแผลหลายแผลโอกาสน้อยจริงๆแต่คุณก็ยังทำให้สามีคุณรอดมาได้คุณย่าคุณโชคดีมากที่มีลูกสะใภ้แบบนี้นะครับหลานคุณย่ารอดได้ก็เพราะเธอนี่ละถ้าเธออยู่กับหลานย่าจะต้องไม่เป็นไรแน่นอนเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีหมอคะเราเจอเขาได้ไหมคะใช่ค่ะเราอยากจะเจอเขามากใช่แล้วหมอให้เราเจอเขาสักครั้งเถอะนะคือว่าเราเชื่อหมอนะครับแต่ว่าเราจะมั่นใจถ้าเราได้เจอหน้าของอาบีก่อนนะครับเราให้ทุกคนเข้าไปไม่ได้ครับมีแต่ภรรยาเขานะที่จะเข้าไปได้ตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมอเราย้ายเขาไปอยู่ห้อง ICU แล้วก็ใช้เวลาหน่อยกว่าจะฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไปดูอย่างเดียวนะอย่าปลุกเขาโอเคค่ะโอเคค่ะหมอเรียบไปเถอะแม่คะหนูจะถามใครดีนั่นเฮ้มาคือปูรับบอกฉันเรื่องอาบีแล้วนะคะเขาปลอดภัยไหมคะเขาปลอดภัยดีเขาเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะแต่ว่ายังไม่ได้สติเลยคือว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะหมอบอกว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วอีกไม่นานเขาจะหายดีแน่ถ้าไม่ใช่เพราะปากเกียร์เราก็คงจะต้องเสียอาบีไม่ค่ะอย่าคิดเรื่องนั้นไม่ต้องพูดออกมาเด็กๆของเราเป็นคนดีพวกเขาเนี่ยจะไม่ต้องเจอเรื่องร้ายแรงแน่ๆค่ะใช่พวกเขาจะอยู่กับเราตลอดไปและรักกันตลอดไปเช่นกันอันนี้แล้วปราเกียอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องนะหมอบอกว่าให้ปราเกียเข้าไปดูอาบีได้คนเดียวนะพวกเราต้องรอข้างนอกเข้าไปไม่ได้มีอะไรฮะจะโทรมาหาฉันไม่หยุดทำไมอ่ะจะโทรมาเป็น10 ครั้งแล้วนะไม่เข้าใจหรือยังไงกันนะถ้าฉันไม่รับสายก็คือฉันไม่ว่างเข้าใจไหมแล้วฉันจะทำอะไรได้ฮะฉันพยายามติดต่อเธอตั้งแต่เช้าและฉันไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไม่รู้หรือว่าฉันกำลังเจอกับอะไรบ้างตอนนี้แต่สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วผู้รับว่าอะไรไหมธรรมดาเธอก็บอกฉันจะได้วางแผนนี้ก่อน รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันหลังจากที่เกิดเรื่องขนาดนี้ฉันอยากจะรู้บ้างว่าอาบีพูดอะไรหรือเปล่าเขาอาการเป็นยังไงบ้างผู้รับแฉเราหรือยังถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะได้คิดแผนหลบหนีให้เราฉันจะคิดหาทางแล้วเราจะได้ไปจากที่นี่กันยังไงล่ะชีวิตของฉันกำลังจะแย่ยังจะห่วงเรื่องนี้อีกเหรอฉันถึงบอกเธอไงว่าเราจะต้องหนีไปเพราะชีวิตเรากำลังจะซวยหมดแล้วตอนนี้เราเจอมรสุมแล้วไม่จำเป็นหรอกนะเขาผ่าตัดแล้วเขายังไม่ได้สติแต่ก็ปลอดภัยแล้วล่ะแล้วใช่ปราเกียรู้ทุกอย่างเลยปราเกียรู้ว่าเราสามคนเนี่ยไปตัดเบรกเขาเนอะแล้วเธอก็ด่าฉันกับอาเลียจนไฟแลบเลยด้วยล่ะจะขู่เราว่าจะทำให้เราน้ำตาตกด้วยนะปราเกียด่าเธอสองคนแล้วยืนฟังอยู่ทำไมเล่าจะให้ทำอะไรเล่าเรามาเจออาบีนะไม่ได้มาทะเลาะกับปราเกียเขาจะเอาไว้ด้วยฉันนี่อยากจะตอบโต้ปราเกียก็จริงนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะว่าตอนนี้เราแตกกันอาลีก็เป็นน้องสาวของอาบีเธอใจอ่อนไปหมดเลยอะความเกลียดที่เธอมีให้อาบีกลับหายไปซะอย่างนั้นน่ะอยู่ดีๆก็อยากอยู่ทีมอาบีขึ้นมาอย่างนั้นน่ะจะห่วงด้วยนะจะบอกปราเกียว่าถ้าปราเกียไม่ยอมให้เธอเจออาบีเธอจะวีนแตกแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่มีใครห้ามเธอได้อาบีน่ะเป็นพี่ชายของเธอแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปด้วยเลยแล้วถ้าอาเลียทำขนาดนี้เพื่ออาบีได้แล้วอาเลียจะยอมเธอเหรอนิคิวความผิดที่เธอทำน่ะทำให้อาบีต้องเป็นแบบนี้อย่าทำอีกล่ะแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่ด้วยบอกมาสิว่าฉันผิดตรงไหนเธอบอกว่าปราเกียอยู่ที่บังกะโลและฉันไปเช็คอีกทีแล้วก็เห็นปราเกียอยู่คนเดียวทำช้าอยู่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นอาบีอยู่ด้วยฮะฉันจะรู้ได้ยังไงตามข้อมูลที่เธอได้มาเธอบอกว่าอาบีอยู่เดลีปราเกียอยู่คนเดียวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าอาบีขึ้นรถแทนปราเกียแบบนั้นเหรอนี่ฟังนะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาทำอะไรแบบนี้คนที่ทำความผิดเนี้ยเราจะตกอยู่ในปัญหานี้กันหมดเลยล่ะและอย่าทำพลาดนะถ้าพลาดแล้วไม่ต้องมาฉันจะโทรไปอัปเดตเองเข้าใจไหมโอเคขอละอย่ามายุ่งกับเราก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องมานี่ชนุฉันไม่ได้อยากเจอเธอเลยนะฉันอยากจะปลอดภัยฉันอยากจะหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ย่าครับแม่ครับหมอบอกว่าอาบีจะได้สติอีกไม่นานเขาจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้สติขึ้นมาและเขาบอกเราว่าให้ดูแลอาบีให้ดีด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจริงๆค่ะอาบีกำลังจะได้สติแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเรามันเกิดขึ้นไปแล้วผู้รับหมอว่ายังไงนะเรานะสามารถที่จะเจออาบีได้หรือยังล่ะเขาบอกว่าเราจะเจออาบีไม่ได้จนกว่าอาบีจะฟื้นเขายังไม่หายดีงั้นเดี๋ยวผมไปรับยาก่อนดีกว่านะได้จ้ะผู้รับได้ข่าวเรื่องพี่ไหมหมอว่ายังไงบ้างเขาโอเคไหมแล้วเราจะเจอเขาได้ตอนไหนเหรอทำไมมันสำคัญด้วยเหรอทำไมเธอจะไปเจออาบีทำไมกันไปหาเขาแล้วหลอกเขาเหมือนที่เคยทำแบบนี้เหรอหรือว่าจะไปแกล้งร้องไห้คุกเข่าบอกว่าเธอแคร์เขามากรักเขามากอาเลียเธอจะแสดงละครอีกนานแค่ไหนฉันขอละหยุดเถอะทุกคนรู้ว่าเธอโกหกทุกคนรู้ว่าเธอเป็นสาเหตุของเรื่องนี้เธอเป็นคนวางแผนฆ่าอาบีไม่ใช่หรือไงนี่ปุรับฉันไม่ได้คิดจะฆ่าพี่ฉันเลยนะใช่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้จะฆ่าอาบีแต่จะฆ่าพี่ปราเกียต่างหากเขานั่งในรถแทนพี่ปราเกียและสิ่งที่เธอทำไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ชั่วอยู่ดีละเพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุที่อาบีต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมอาบีเป็นแบบนี้เพราะเธอกับธนุที่อยากจะฆ่าพี่ปราเกียและเธอก็ดูดีว่าอาบีและพี่ปราเกียแค่ไหนเขาต้องตายแน่นอนถ้าพี่ปราเกียเป็นอะไรไปแต่ว่าเธอกลับทำแบบนั้นเนี่ยฉันไม่รู้นะว่าถ้าเป็นพี่ปราเกียนั่งในรถคันนั้นแทนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ปราเกียอาบีก็คงตายไปด้วยเหมือนกันเธอฆ่าอาบีเหมือนกันแหละไม่ว่าทางไหนก็ตามเธอยังมาบอกฉันว่าเธอห่วงอาบีอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อฉันจะไม่ฟังเรื่องไร้สาระของเธอเพราะฉันรู้ว่ามันลวงโลกและทุกคนก็รู้ดีเข้าใจหรือเปล่าอีกอย่างหลังจากที่เจออะไรแบบนั้นฉันรู้แล้วหรอว่าบุญไม่ได้ไปช่วยแค่พี่ปราเกียเท่านั้นบุญช่วยฉันด้วยและช่วยฉันจากเธอถ้าบุญไม่เข้ามาในชีวิตฉันแล้วมารักกับฉันใครจะรู้เล่าฉันอาจจะแต่งงานกับเธอไปแล้วก็ได้เห็นความชั่วของเธอแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าฉันไม่มีทางเข้าใจเลยว่าฉันจะอยู่กับเธอได้ยังไงกันในฐานะสามียิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะบุญ เข้ามาในชีวิตฉันและฉันก็รักบุญมากเธอก็เลยช่วยฉันไม่ให้ไปลงรักเธอเข้ายังไงเล่าอาเลียบอกเลยสิว่าใครจะช่วยเธอได้เธออยากจะแยกอาบีจากพี่ปรากีใช่ไหมเธอทำล้มเหลวแล้วและทุกอย่างมันก็ปกติดีเพราะอาบีมีแต่พี่ปรากีเท่านั้นความเข้าใจผิดทั้งหมดมันจะจบลงทันทีที่อาบีได้สติขึ้นมาปุระฉันว่าเธอเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่นะเพราะว่าฉันเธอแล้วก็ฉันไม่ได้ใช้อารมณ์เลยฉันคิดแบบนี้จริงๆทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คิดแบบนี้เหมือนกันล่ะเพราะว่าเธออาเลียเมระไม่เคยเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนแน่นอนอาเลียเมระชั่วเหมือนเดิมแล้ววันนี้เธอพิสูจน์แล้วว่าอย่าว่าแต่ครอบครัวเลยเธอเป็นมนุษย์ยังไม่ได้เลยเธอไม่เคารพใครไม่แคร์ใครไม่เห็นใจใครทำไมเธอจะต้องมาเห็นใจฉันด้วยเหรอฮะเธอไม่เห็นแก่ตัวความรักปลอมๆของเธอไม่ว่าอย่างไงฉันก็ไม่เชื่อเด็ดขาดฉันไม่เชื่อแน่นอนอยู่แล้วแต่เธอลืมไปอย่างเราไม่แคร์คนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมาเราจะเห็นแก่ตัวกลับไปบ้างเราจะไม่สนับสนุนเธอย่าพี่ชายเธอจะไม่มีใครช่วยเธอเด็ดขาดแล้วเธอคิดว่าธนุนิคิวเพื่อนรักของเธอที่อยู่กับเธองั้นเหรอวันหนึ่งเธอก็โดนทิ้งเหมือนกันแหละนะวันหนึ่งจะไม่มีใครในโลกนี้อยู่ข้างเธอจำเอาไว้ฟังสิ่งที่ฉันพูดดีๆนะถ้าเธอบอกว่าแค่อาบีแล้วรักเขาจริงเพราะว่าเขาเป็นพี่ชายเธอขออะไรอย่ายุ่งกับเขาเพราะว่าเขาเพิ่งรอดมาจากอุบัติเหตุได้เขาไม่มีทางทนเห็นหน้าเธอได้แน่นอนขอละช่วยฉันอย่ามายุ่งกับเขาแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันด้วยนะขอละอาลีฉันขอแค่นี้พอทุกอย่างจะดีขึ้นนะทันทีที่คุณหายดีทันทีที่คุณตื่นขึ้นมาทุกอย่างจะดีขึ้นหมอบอกว่าคุณจะปลอดภัยทันทีที่คุณหายดีนะทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติความสัมพันธ์ของเราก็จะดีขึ้นด้วยและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเราจะเข้าใจกันพระเจ้าให้ทุกอย่างที่ฉันต้องการพระเจ้าฟังคำขอของฉันแล้วท่านให้ความสุขกับฉันแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะขออะไรจากฉันก็จะหาให้คุณนะเราจะฉลองกันเราวางแผนว่าจะเริ่มครอบครัวใหม่ใช่ไหมอยากจะมีลูกสาวใช่ไหมล่ะเหมือนกันค่ะคุณอยากจะให้ลูกสาวเป็นเหมือนกับฉันใช่ไหมเราจะตั้งชื่อเธอว่าอาบีเกียอย่างนี้ไหมอาบีเกียและฉันต้องการลูกชายเหมือนคุณที่ซุกซนอ่อนหวานแล้วก็อารมณ์รุนแรงแต่จิตใจดีเหมือนกับคุณเลยนะคุณว่าแผนของเราจะเป็นยังไงเราจะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วขอให้คุณหายดีๆหายไวๆนะคะเราจะได้กลับบ้านกันแล้วเราจะได้เริ่มครอบครัวของเราคุณจะได้กลับไปทำงานแต่งเพลงดีๆเพราะเพลงที่จะดังไปทั่วแล้วคุณก็จะได้ไปออกทัวร์ไปแสดงคอนเสิร์ตด้วยล่ะแม่คะย่าคะตื่นแล้วเหรอค่ะกลับบ้านเถอะนะไปกินอะไรหน่อยแล้วก็อาบน้ำแล้วค่อยกลับมาใหม่นะได้ยังไงล่ะลูกอยู่ที่นี่เนาะเอาบิดสติเมื่อไหร่เราจะคุยกับเขาแล้วเราถึงจะกลับนะหนูอยู่ที่นี่แล้วเอาอย่างนี้ทั้งสองคนเหนื่อยกันแล้วนะคะไปหาอะไรกินหน่อยไปหาอะไรกินแล้วค่อยมาใหม่ก็ได้นะเห็นที่ลูกเธอพูดไหมเด็กๆเห็นสภาพเธอแล้วเหนื่อยขนาดนี้นะบายไปอาบน้ำแล้วก็ไปเอาชามากินด้วยนะจ๊ะไปเถอะแต่ว่าย่าคะคือว่าหนูนะอะไรล่ะย่าเนี่ยเขาพูดถูกแล้วนะดูหน้าตัวเองหน่อยไม่กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานอาบน้ำกินอะไรหน่อยนะเราจะดูแลอาบีให้เองถ้าลูกเป็นอะไรไปอีกคนจะทำยังไงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้นะไปเถอะนะไปหาอะไรกินไปอาบน้ำด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูมานะ อาเลียทำไมไม่เข้าใจนะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอาบีได้สติเมื่อไหร่นะเราโดนข้อหาคดีฆาตกรรมแน่นอนเลยแล้วนี่คิวก็เห็นด้วยนะเราควรจะหนีไปให้ไกลที่สุดเลยด้วยล่ะมาเร็วไปกันเถอะมีอะไรอยากจะอยู่ที่นี่ไปทำไมกันเธอมาดูว่าพี่เธอโอเคหรือเปล่าเขาปลอดภัยแล้วนี่นะหมอก็บอกแล้วว่าปลอดภัยแล้วเธอต้องการอะไรอีกเล่าฉันอยากจะเจอพี่ฉันจะเชื่อก็ต่อเมื่อเขาได้สติแล้วจริงๆแล้วเรานะจะไปกันหลังจากนั้นนะธนุนี่จะอยู่นี่ไปทำไมกันนะเป็นพี่น้องกันนะฉันเข้าใจโอเคแต่ว่าอาเลียตอนนี้อาบีนะตอนที่ตื่นนะเธอต้องโดนเล่นงานหนักแน่ทำไมเธอถึงไม่เข้าใจตรงนี้เลยนะคิดว่าอะไรเขาจะกอดเธองั้นเหรอเขาจะเทิดทูนเธอเหรอหรือว่าเขาจะให้อภัยเธอเธอเข้าใจผิดแล้วมั้งเขาจะได้บีบคอเธอตายมากกว่านะสิมาเถอะนะอาเลียเข้าใจหน่อยสิรู้ว่าอาบีเนี่ยไม่ไว้ชีวิตเราแน่ธนุเลิกสั่งสอนฉันได้แล้วนะตอนนี้ฉันฟังเธอบ่นจนปวดหัวไปหมดแล้วนะเลิกมาปวดประสาทฉันได้แล้วแล้วเราอะจะเอายังไงต่อคิดหรือยังเนี่ยนี่อาเลียฉันไม่คิดว่าเธอเครียดหรอกนะเธอน่ะทำตัวเย็นมีสติดีเหมือนกับว่าหลังจากเรื่องพวกนี้เธอน่ะมีแผนอะไรในใจแล้วใช่ไหมล่ะอาเลียเธอน่ะมีแผนอะไรอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะฉันมีแผนไม่หนีจากพี่แต่หนีเธอแทนฉันคิดออกแล้วล่ะฉันจะฉีดยาเธอทำให้เธอน่ะอยู่ในอาการโคม่าเลยด้วยเธอจะได้หุบปากสักทีเลิกมาบ่นให้ฉันปวดหัวได้แล้วนะธนุยายนี่จะพาเราสวยไปด้วยนะสิทำยังไงดีฉันจะทิ้งอาเลียไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้นะติดกับแล้วสินะเราคุณเมระคะสามีคุณได้สติแล้วค่ะคุณย่าคะคุณย่าคะพยาบาลบอกว่าเขาได้สติแล้วเหรอคะนี่ใจเย็นก่อนนะหายใจได้เจอเขาไหมคะยังจ้ะเรายังไม่ได้เจอและคงไม่ใช่พวกเราด้วยนะเพราะว่าหนูน่ะต้องเป็นคนแรกที่ได้เจอหนูน่ะเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้หนูต้องได้เจอก่อนพวกเราถึงจะถูกฉะนั้นนะหนูน่ะรีบไปหาเขาดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราตามไปอาบีได้สติแล้วเหรอแล้วปราเกียเขาไปหาเขาแล้วพวกนั้นจะคุยอะไรกันนะหวังว่าเราจะไม่โดนไปด้วยนะถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะรอดกลับมาหรือเปล่าอีกเนี่ย